สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่แม่ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องน่าตื่นเต้นนะคะก็คือว่าพี่แม่บอกว่าให้ทำการบ้านจริงๆแล้วจริงก็ทำทุกลมหายใจอะค่ะแล้วก็พอดีมีช่วงหนึ่งของวันพุธนะคะจริงได้ไปเข้ากลุ่มกับมูลนิธิสารสัมพันธ์นะคะซึ่งมูลนิธิเนี้ยทำงานเกี่ยวกับพันธกิจในเรือนจำแล้วอยู่ดีๆพี่ยาวนะคะก็บอกว่าคุณจิ้งสนใจไปงานนี้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอดีคุณแชมป์ติดงานอะไรแบบเนี้ยค่ะจิ้งก็โหชวนกระทันหันแม้กระทั่งจะรายงานศิษยาภิบาลนะคะมารายงานอยู่ตรงรถอ่ะเพราะกลางคืนมัวไล่ผีอะค่ะแบบเยอะมากค่ะสายที่เข้ามาค่ะแล้วจิ้งก็เลยได้ไปประกาศช่วงนัดเจอกันนะคะก็เจอคุณน้าอยู่ตรงสถานีจึงบอกคุณน้าขออภัยนะคะที่จริงคุยกับคุณน้าไปจริงก็มองรถไปซึ่งเสียบุคลิกมากนะแต่จริงห่วงคุณน้ากลัวคุณน้าตกนรกแล้วก็อยากให้คุณน้าได้รับพรเขาก็พอต้อนรับพระเยซูปุ๊บรถก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอไปประกาศที่เรือนจำที่สิงห์บุรีอะค่ะเขาไม่ให้พกอะไรเข้าไปนะคะเหรียญบาทก็ห้ามเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนก็คือติดคุกอะไรไม่รู้อะเขาขู่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ของจริงก็จริงก็ห่วงคนในนั้นด้วยจริงก็เลยเอาเงี้ยจริงใส่เสื้อแขนยาวค่ะแล้วก็บอกว่าอันนี้กระดาษอะค่ะขออนุญาตเอาเข้าไปด้วยนะคะเผื่อจะใช้ถ้าไม่ให้ใช้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็พกติดตัวไว้ปรากฏว่าก็เห็นพี่น้องที่เขาอยู่ในเรือนจำอะค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำความผิดทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยจะอยู่ในห้องประชุมกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้จริงอะเป็นพยานประมาณ5นาทีสำหรับชีวิตที่มาเปลี่ยนมาเชื่อพระเจ้าทีนี้จริงก็โอเคก็รับคำสั่งอันนี้มาไปมาพระเจ้าเปลี่ยนแผนค่ะให้จริงไปยืนต่อหน้านักโทษหญิง100ข้างหน้าเนี่ยอย่างเงี้ย100คน4คนข้างหน้าน่าจะเป็นคริสเตียนแล้วก็ข้างหลังก็มีแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเราค่ะทีนี้เขาก็เริ่มกิจกรรมแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นเกมให้แบบละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วจริงก็บอกว่าจริงไปส่งซิกกับข้างหลังเพราะข้างหน้าเนี่ยยังไงเขาก็ต้องได้รับพรจริงก็บอกข้างหลังบอกว่าโทษนะคะวันนี้วันสำคัญมากเลยนะคะปกติคนภายนอกเข้ามาไม่ได้ถ้าเห็นจริงไปยืนตรงเนี้ยแล้วพูดอะไรเนี่ยให้ทุกคนเงียบแล้วก็ช่วยสกิดเพื่อนๆให้ฟังให้ได้ก็คืองกอะค่ะก็เซตช่วงคนอื่นเขาทำกิจกรรมไปจริงก็ยิ้มให้คนข้างหลังรับพรให้ได้เลยนะคะอะไรเงี้ยก็พอประกาศปุ๊บทุกคนก็พูดหมดเลยนะคะข้างหลังก็พูดแล้วก็ทีมงานน่ารักมากก็แบบมีหัวใจเหมือนพี่น้องอะค่ะแบบกระจายกำลังพอจริงเริ่มประกาศเขาก็ไปดักข้างหลังข้างหน้าก็จริงก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีใครอยากจะทำบาปหรอกนะคะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าจริงก็ถามเขาว่าใครไม่เคยทำบาปไม่มีใครยกเลยค่ะสักคนหนึ่งใครทำบาปบ้างคะยกมือปรากฏว่าจริงก็ยกเหมือนกันแล้วเสร็จจริงบอกว่าในเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญที่พระเจ้าจะชำระบาปต่อให้บาปของพวกคุณเนี่ยแดงแบบเลือดนะคะพระเจ้าก็จะชำระคุณให้สะอาดเลยคุณจะได้เป็นอิสรภาพออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อะค่ะจะได้ไม่ต้องมีบาปติดไปอะไรเงี้ยเขาก็ฟังจึงบอกว่าในเวลานี้ขอให้รับพรจากพระเจ้านะคะทุกคนก็พูดเสียงดังทีนี้ไอ้ช่วงรับพรก็งกอีกค่ะจึงก็บอกว่าท่านผู้คุมคะท่านผู้คุมหรือทุกท่านที่ยังมีลมหายใจมีวิญญาณอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าเสียงลำโพงเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนให้พูดตามเสียงนี้เลยนะคะก็ทุกคนอยู่นอกด้านนอกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็กวาดมาเรียบเลยขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วเสร็จแล้วจริงก็สอนบอกว่าใครป่วยตอนนี้พระเจ้าอ่ะอยู่กับเราละเราเป็นบุตรของพระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจใครป่วยเอามือวางเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็วางข้างหลังก็วางด้วยนะคะข้างหลังที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มวางแล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาเช็คร่างกายก็เชิญเขาออกมาข้างหลังนะคะออกมาเป็นพยานแล้วเขาก็
เชิญบางคนที่เคยต้อนรับพระเยซูไปออกมาว่ามีอะไรเขาก็ออกมาเป็นพยานให้กับนักโทษผู้หญิงนะคะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นจิงก็สอนเขาไล่ผีเพราะว่าจิงบอกพี่น้องคะตอนนี้เราไม่ได้มาที่นี่บ่อยฉะนั้นเราจะสอนวิธีไล่ผีเพราะว่าเราใหญ่กว่าผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งสิคะจริงก็สอนเขาอาจสมมติเสาเนี้ยเป็นคนกำลังปวดขาทำไงคะจริงก็บอกในนามพระเยซูสั่งไอ้วิญญาณปวดขาแกออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งจงหายดีเขาก็ทำตามบางแล้วจริงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเชิญมานิดนึงนะคะเกิดถ้าเจอเพื่อนในเนี้ยป่วยเราจะอธิษฐานให้เขายังไงคะในนามพระเยซูสั่งขอให้ออกไปจากข้าพเจ้าบอกไม่ต้องขอมันค่ะไล่มาไม่ต้องบอกมารขาออกไปนะคะอะไรแบบเนี้ยเขาก็เข้มแข็งขึ้นนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากประกาศเสร็จเวลาของการทำกิจกรรมเนี่ยมันงวดเข้ามาเรื่อยๆทีนี้ก็ต้องเดินตามพี่ผู้คุมอะค่ะพี่น้องคะจริงๆแทบอยากจะบอกเลยว่าอย่าพึ่งไปได้ไหมอยากจะกวาดทางไอ้นั่นเลยอะค่ะแล้วเสร็จแบบเฮ้ยมันแบบช่วงที่เดินกำลังเดินออกเนี่ยมันต้องเดินไปเป็นขบวนพอเดินไปปุ๊บเจออีกประมาณ5คนอยู่ในไม่ใช่ในกรงขังนะอยู่ในคล้ายๆประตูรั้วบ้านอย่างเงี้ยจึงบอกน้องพอดีพี่กำลังจะออกไปแล้วเมื่อกี้พี่พูดอะไรอ่ะน้องได้พูดตามไหมเปล่าเลยพี่หนูเพิ่งมาถึงบอกงั้นรวมกันมาเป็นกลุ่มอยู่ในนี้ก่อนพูดตามพี่พอดีเขากำลังคุยกันอยู่คุยพูดตามพี่ก็นำรับเชื่ออีกกลุ่มนึงพอเดินไปเรื่อยๆเจอผู้คุมเพราะเราจะต้องออกจากประตูแล้วค่ะเจอผู้คุมพี่ผู้คุมค่ะสวัสดีค่ะหนูรักพี่มากเลยนะแต่มันไม่มีเวลาแล้วอ่ะพี่สัญญาก่อนถ้าหนูให้อันเนี้ยพี่ต้องพูดออกเสียงสัญญาไหมคะเขาบอกสัญญาโอเคคือถ้ามีเวลาหนูจะเป็นผู้นำพี่พูดเองนะคะจึงบอกว่าถ้าพี่สัญญาหนูก็จะสบายใจเพราะพี่อยู่ในเนี้ยมันก็เสี่ยงจึงบอกว่าเนี่ยไอ้พกอย่างเงี้ยมันก็ดีนะเนี่ยจริงไหมคะมันไม่เทอะทะล้วงมาหลายก็อาวุธชั้นนี่แหละอะไรแบบเนี้ยเขาสัญญาจริงก็ส่งให้เขาพอเดินไปเรื่อยๆเวลามันเหมือน19:08อย่างเงี้ยจริงก็เดินไปอีกปรากฏยังไงรู้ไหมคะเจอนักโทษผู้ชายกำลังทำงานเข็นอะไรก็ไม่รู้จริงบอกน้องพี่กำลังจะออกแล้วอีกนิดเดียวเหมือนเครื่องกำลังจะขึ้นกำลังจะปิดประตูแล้วจริงก็ทำไงก็ได้จริงบอกน้องมี2คนน้องผู้ชายบันนี้เร็วพี่จะออกจากประตูแล้วมันนี่สัญญาก่อนว่าพี่ให้เนี่ยน้องจะต้องพูดออกเสียงสัญญาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็บอกครับโอเคนี่นะ2ใบนี้นี่คือวีซ่าสวรรค์ บอกให้ไปช่วยคนที่มีลมหายใจนะคะเขาก็รับปากเสร็จจริงก็ออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวย้อนมาตรงที่นักโทษหญิงนะคะจึงบอกพี่น้องคะใบนี้นะคะเป็นถ้อยคำพระเจ้าอย่ารอดจากนรกคนเดียวนี่คือวีซ่าสวรรค์ไปช่วยคนในเนี้ยเจอใครบอกเฮ้ยเนี่ยใบเนี้ยพูดออกเสียงแล้วจะได้รอดจากนรกอะไรแบบนี้นะคะจริงก็บอกคือมันบาทหนึ่งเนี่ยใบเนี้ยบาทนึงแต่พูดให้เป็นล้านเพราะมันมีค่ามากอะค่ะจริงไหมคะไม่งั้นมันก็ทิ้งไม่มีจริงว่าจริงมีค่าใครไม่พูดอย่าเอาเสียดายเงินฮะแล้วปรากฏว่าน้องสองคนนี้พูดเสร็จถึงหน้าประตูแล้วจะขึ้นรถตู้แล้วพี่น้องเครื่องบินกำลังจะทะยานแล้วเขารอแล้วจึงบอกว่าพอดีมีผู้คุมที่ยังไม่รอดเดินมาทักผู้คุมที่รอดแล้วจึงก็เลยบอกว่าพี่ผู้คุมคะในฐานะเป็นพี่น้องคนไทยนะคะบอกตรงค่ะอยากให้พระเจ้าเนี่ยคุ้มครองอยากให้พี่รอดจากนรกนะเพราะว่าพอพูดกับพี่เสร็จจริงต้องรีบขึ้นรถตู้แล้วค่ะคือแบบเป็นช็อตๆมันเหมือนเวลามันจะหมดอะค่ะแล้วเสร็จแบบเขาก็รับเชื่อเสร็จจริงก็ขึ้นไปนั่งรถตู้พอไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวรู้ไหมคะเขาให้มาชามนึงอะแต่มันอยากจะกินทั้งหม้อเข้าใจไหมคะอยากจะกินทั้งหม้อหิวมากปากมันพังงาตลอดอะมันเหมือนห่วงวิญญาณนะคะไม่อยากให้ใครตกนรกอะพอช่วงเขาลวกก๋วยเตี๋ยวจริงก็นั่งว่างๆเสียดายอ่ะเสียดายดวงวิญญาณจริงก็ไปนั่งโต๊ะก
คนที่กำลังทานใกล้จะหมดอะค่ะแล้วก็บางทีเขาแวะเข้าห้องน้ำจึงก็รีบทำธุระเพื่อนเขายังไม่เสร็จจึงก็ไปซื้อผลไม้แล้วก็ตากแดดก็ไม่กลัวจะเป็นฝ้าด้วยนะฉันขอให้เธอรอดก่อนอะไรเงี้ยค่ะแบบเนี้ยค่ะมันก็มีความสุขมากแล้วก็มีเจอพี่ทหารนะคะกำลังจะขึ้นรถเพื่อจะไปทำธนกิจปรากฏว่าคุณหมอฟันซึ่งเคยมาเรียนกับจริงเรื่องการสอนประกาศเขาบอกคุณจริงทหารและเป็นพี่น้องถ้ามีคนบอกว่าช่วยหน่อยประกาศทหารพี่น้องคิดว่าพี่น้องทำได้ไหมคะทำได้เพราะว่าเขาคือคนแล้วเขาก็ปกป้องประเทศถูกไหมคะถ้าไม่มีรั้วของชาติที่เข้มแข็งเสร็จแน่เลยค่ะพวกเราวันนั่งฟังแต่เสียงปืนใช่ไหมคะเขาเสี่ยงชีวิตจริงคุณจริงก็สวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะพี่ทหารค่ะพอดีหนูกำลังกลุ่มพวกเราละค่ะกำลังจะขึ้นรถไปที่พันธกิจตรงเนี้ยเรือนจำสิงห์บุรีแล้วก็พูดกับคุณทหารเสร็จก็จะไปละปรากฏว่าโอ้ยช่างสวยงามกำลังมาอีกพี่คะมานี่เลยแบบจุงเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะแล้วไม่เขินนะคะแล้วก็น่าจะมีตำแหน่งด้วยอะค่ะก็ท่านก็พูดตามจริงอย่างเงี้ยค่ะจึงก็รู้สึกประทับใจมากที่ได้ออกไปในวันพุธที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ที่สาเหตุที่ไปเนี่ยจึงรู้ว่าปกติไม่ค่อยไปอะไรมันมีภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอย่างหนึ่งสำหรับความรักของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าทรงนำเพื่อไปเจอลูกแกะที่หลงหายนะคะหลังจากทำภารกิจเราก็ไปอีกที่หนึ่งพี่น้องลองนึกภาพค่ะแกะกำลังโดนขังอยู่ที่บ้านสองตัวสมมติแกะนั้นก็คือคนที่มีอายุเยอะถามว่าไปโดยไม่รู้จักอ่ะเสียวไหมคะแล้วยิ่งเขาขู่อะไรแบบเนี้ยเสียวมากเลยแล้วตรงนั้นเป็นลานกว้างซึ่งหาบ้านไม่เจอค่ะมันน่ากลัวแล้วก็แบบท้อแต่พระเจ้าก็ให้ทูตสวรรค์มาเจอบ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นพอพูดเสร็จพระเจ้าบอกว่าจงออกจากที่นี่รู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นรีบมากจนจริงใส่ผ้าใบอะค่ะจริงไม่ผูกรองเท้าค่ะจริงกลัววิ่งไม่ทันเพื่อนจริงก็รีบวิ่งขึ้นรถนะคะทุกอย่างถูกจัดมาแล้วรอดจากนรกทั้งบ้านเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าก็ขอแบ่งปันเท่านี้ก็จึงอยากจะบอกว่าก็เหมือนที่อาจารย์สิริพรบอกว่าเวลาเหลือน้อยแล้วค่ะไม่มีเวลามานั่งฮัลโหลอ๋อแล้วค่ะไม่ว่างแต่ถ้าพูดเรื่องนำคนให้รอดจากนรกหรือไล่ผีแล้วให้เขาฟื้นฟูแล้วก็ไปช่วยคนอื่นต่อนะจึงก็เต็มที่จึงบอกได้เลยว่าวันนั้นน่ะจึงทานข้าวเนี่ย4 ทุ่มกว่าอันนี้ไม่ได้พูดให้พี่น้องชมนะคะแต่จริงทำงานจนแบบถ้าลมหายใจมันจะหมดไปจริงก็ถือว่าจริงคุ้มมากอะค่ะทานข้าวเนี่ย4 ทุ่มประมาณ 4 ทุ่มกว่าหลับค่ะหลับคาชามโดยไม่รู้เรื่องแบบจริงนั่งพิงไปแล้วก็มีคนโทรมาปลุกตอน5 ทุ่มบอกว่าคุณจริงคะพี่เกรงใจสามีคุณจริงจังเลยบอกอ๋อพอดีวันนี้พวกเรากลับกันมาดึกแล้วก็กว่าจะเสร็จดึกไม่เป็นไรค่ะบอกพี่เหนื่อยอธิษฐานให้หน่อยได้ไหมทั้งที่จริงปากมันไม่สามารถเลยค่ะมันเหนื่อยมากปุ๊บแล้วจึงบอกเฮ้ยทำไมข้าวมันยังไม่หมดขนาดนี้เลยเหรอเราอะไรแบบเนี้ยค่ะจริงบอกหูขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรแต่ซาบซึ้งในหัวใจพระเจ้าไงหนูก็เต็มที่หนูรักพระเจ้าจริงก็ทำปรากฏหายค่ะเขาหายเหนื่อยเราก็หลับสบายใช่ไหมไม่ใช่บอกโอ้ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะไม่ต้องมาแล้วค่ะพอดีถ้าพรุ่งนี้ตายนะจริงเสียดายชีวิตเขาจริงก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่าเวลาตอนนี้มันงวดเข้ามาทำอะไรได้ทำค่ะปลา1 ตัวมันก็มีค่ามากค่ะ1 ดวงวิญญาณมีค่าหมดนะคะโอเคก็ทั้งหมดนี้นะคะก็ความรักของพระเจ้าล้วนๆนะคะถ้าไม่มีความรักคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำพยานที่อาจารย์ให้หนูมีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ